สวัสดีครับเปิดประชุมนะครับครบเครื่องการลงทุนกับฟิลิปนะครับวิเคราะห์เจาะลึกพื้นฐานรายวันนะครับวันที่30สิงหาคม2559นะครับสำหรับตัวแรกนะครับก็จะเป็น AIT นะครับ Advanced Information Technology นะครับดูไปแนวโน้มไปข้างหน้าก็ดูลำบากมากขึ้นนะครับงานในมือที่น้อยลงนะครับณสิ้น18สิงหานะครับ59มีงานในมืออยู่ 2,000 ล้านนะครับจะรับรู้รายได้ปีนี้ 80% แม้ว่าปัจจุบันจะรองานเซ็นใหม่นะครับแต่งานรอเซ็นงานและงานประมูลเนี่ยมูลค่ารวมกันน้อยนะครับประมาณ268ล้านทำให้เป้าหมายยอดขายเดิมที่ตั้งไว้ที่ 5,700 ล้านนั้นดูว่ายากเกินไปที่จะทำได้นะครับเพราะว่าปัจจุบันสถานการณ์จะมีความล่าช้าในเรื่องของโครงการใหญ่ๆเช่นโครงการอินเทอร์เน็ตตำบล นะครับ 15,000 ล้านโครงการระบบเชื่อมโยงไปประเทศเพื่อนบ้าน 5,000 ล้านรวมถึงโครงการขนาดใหญ่อื่นที่ยังไม่มีความคืบหน้านะครับซึ่งคาดว่างานใหญ่ๆงานส่วนใหญ่ที่ได้มาน่าจะเป็นงานที่ไม่ใช่เป็นงานใหญ่นะครับเป็นงานเล็กๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเราปรับประมาณการผลประกอบการปี59ลดลงจากเดิมนะครับปรับลดยอดขายลงเหลือ 4,900 ล้านนะครับลดลง 5% แนวโน้มมาร์จิ้นน่าจะดีขึ้นนะครับปีนี้ทำงานมูลค่างานเล็กนะครับมาร์จิ้นก็เลยดีนะครับค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารลดลงในครึ่งหลังนะครับเนื่องจากประเด็นการตั้งสำรองปรับค่างานล่าช้าเนี่ยตั้งสำรองไปแล้วทั้งสิ้น77ล้านนะครับจะมีการส่งมอบงานเสร็จสิ้นในเดือนตุลาและพฤศจิกาจะมีการกลับรายการบางส่วนนะครับปรับประมาณการกำไรสุทธิลดลง492ล้านลดลง 8% สำหรับในส่วนของการประมูลข้างหน้าเนี่ยยังมีความล่าช้านะครับอย่างเช่นลูกค้าหลักแคทกับ TOT ซึ่งมีสัดส่วนรายได้ประมาณ 40% ก็มีการชะลอการลงทุนส่งผลให้การได้งานใหม่ๆเนี่ยค่อนข้างยากนะครับและลูกค้าที่ได้มาเนี่ยมีปัญหาในการส่งมอบงานทำให้บริษัทมีการขยายการลงทุนไปธุรกิจอื่นเช่น Data Center ซึ่งจะเป็นการร่วมทุนเท่าๆกันนะครับระหว่าง AIT iLink WHA นะครับมูลทุนจดทะเบียน210ล้านขนาด624แลกซึ่งมีอยู่ที่กิโลเมตรที่19บางนาตานะครับจะรับรู้รายได้ใน Q3 ปี60แต่ดูจากแนวโน้มการใช้กำลังการผลิตคาดว่าจะรับรู้ขาดทุนในปีแรกนะครับส่วนการลงทุนในต่างประเทศนั้นส่วนใหญ่ยังไม่มีความคืบหน้าที่จะส่งผลบวกต่อการดำเนินงานแนวโน้มปี60นะครับคาดว่าจะมีการประมูลมากกว่า 20,000 ล้านแต่สถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยมียอดขายมียอดแบ็กหลอกยกไปปีหน้าเพียง400ล้านเพราะฉะนั้นเนี่ยแนวโน้มเรื่องผลประกอบการปี60ค่อนข้างเหนื่อยนะครับเราประมาณการยอดขายเหลือเพียง 4,100 ล้านลดลง 15% อันนี้ก็จะลากทำให้กำไรสุทธิลดลง 16% ดูโพสเปกในแง่การเติบโตค่อนข้างลิบหลีนะครับแนะนำขายนะครับราคาพื้นฐานปรับลงไปเป็น24บาทแลนด์แอนด์ฮาวส์ครับก็ยังมีศักยภาพในการเติบโตต่อเนื่องนะครับยอดจองสะสมครึ่งแรกนั้นได้มา 11,000 ล้านคิดเป็น 40% ของยอดจองทั้งปี 28,000 ยอดจองแนวราบทำได้ดีมากนะครับครึ่งปีแรกนี่เพิ่มขึ้น 15% คิดเป็น 49% ของเป้าคิดว่าเป็นเรื่องของการตอบรับยอดจองโครงการแนวราบที่เปิดใหม่ของบริษัทนะครับโดยที่ครึ่งแรกเนี่ยบริษัทเปิดเพิ่มขึ้น 24% ส่วนยอดจองคอนโดนะครับในครึ่งปีแรกนั้นได้มาเพียง 1,000 ล้านเทียบกับเป้าทั้งปี 7,000 ล้านทั้งนี้ก็เพราะว่าบริษัทไม่ได้เปิดโครงการใหม่เลยนะครับโครงการปัจจุบันเนี่ยก็มียอดขายคืบหน้าไปมากแล้วนะครับคือพูดง่ายๆคือสต็อกที่เหลือนั้นคงไม่มากนะครับและบริษัทไม่ได้ทำการตลาดมากนักนะครับทั้งนี้เพราะคำนึงถึงว่าในครึ่งปีหลังนั้นบริษัทจะมีโอกาสที่จะดึงยอดขายคอนโดกลับมานะครับโดยที่จะเปิดโครงการใหม่คำเลกลางเมืองนะครับถึง3โครงการที่ The Bangkok ทองหล่อ The Key วุฒากาศ2นะครับเป็นเฟสที่2และ The Bangkok สุขุมวิท38นะครับซึ่งมูลค่ารวมกันเนี่ยประมาณสัก 8,000 ล้านนะครับคิดว่าน่าจะโกยได้ประมาณ 5,000 ล้านเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มีโอกาสไม่น้อยนะครับที่ยอดจองในส่วนของคอนโดจะเข้าเป้าแต่ยอดจองโดยรวมเนี่ยโดยเฉพาะแนวราบนี่ยังไปได้ดีเรายังคงประมาณการยอดจองปียอดโอนปีนี้นะครับที่ 28,000 นะครับครึ่งแรกโอนไปแล้ว 14,000 ครึ่งปีหลังนั้นคิดว่าน่าจะโอนอีก 14,000 ได้มาจากแบ็คล็อกที่ยกไปในครึ่งหลังเนี่ย 6,000 นะครับ2คือก็ยอดขายแนวราบนะครับ
ซึ่งในครึ่งแรกเนี่ยขายไตรมาสละ 5,000 นะครับครึ่งหลังก็อาจจะดีกว่าครึ่งแรกนิดหน่อยเพราะมีเนี่ยโครงการใหม่เปิดเพิ่มขึ้นน่าจะขายได้ 11,000 ล้านนะครับจะโอนได้ 8,000 ล้านนะครับรวมกันเบ็ดเสร็จก็ครึ่งหลังจะได้อีก 14,000 นะครับรวมเป็นเข้าเป้าที่ 28,000 ล้านนะครับในส่วนของกำไรนะครับคิดว่ากำไรปกติน่าจะเติบโตได้อีก 15% ส่วนกำไรสุทธิเติบโตน้อยนะครับ 3% เพราะว่าปีนี้เนี่ยปีที่แล้วมีกำไรพิเศษสูงแต่ปีนี้โชคดีที่ว่าการดำเนินงานนั้นกลับมาดีขึ้นทำให้ชดเชยกำไรพิเศษที่ลดลงจากปีก่อนนะครับมีแบ็คล็อกรอไปถึงปีหน้าเนี่ยยกไปปีหน้า 11,000 ล้านถ้าดูจากยอดขายแนวราบอยู่ในสปีดเท่านี้นะครับเราคิดว่าในส่วนของยอดโอนปีหน้ามีแนวโน้มจะเติบโตไปถึง 30,000 ล้านหรือว่าเติบโต 15% ถ้ามองมาร์จิ้นทรงตัวนะครับในส่วนกำไรปกติจะมีแนวโน้มเติบโตได้ต่อเนื่องนะครับราคาหุ้นนี่เริ่มหลังจากงบออกเนี่ยราคาหุ้นเริ่มโดนเทคโปรฟิตลงมานะครับอ่อนลงมาทั้งนี้แนวโน้มการดำเนินงานนี่เราคิดว่ายังดีอย่างต่อเนื่องนะครับราคาปัจจุบันเนี่ยซื้อขาย P 13 14เท่าเทียบกับค่าเฉลี่ย16เท่าเพราะฉะนั้นราคาปัจจุบันเนี่ยเริ่มถูกนะครับจึงแนะปรับคำแนะนำขึ้นจากถือเป็นทยอยซื้อนะครับราคาพื้นฐานอยู่ที่10บาทสำหรับ NDR นะครับผลประกอบการนะครับในครึ่งปีหลังน่าจะดีกว่าครึ่งแรกนะครับ Q2 นั้นเติบโตทั้ง Year on Year และ Q on Q นะครับยอดขายเพิ่มขึ้น 2.4% Year on Year นะครับเพราะลูกค้าเดิมในอินเดียนะครับมีคำสั่งซื้อสูงขึ้นกำลังซื้อในประเทศดีขึ้นการรับรู้ผลิตภัณฑ์ใหม่เข้ามาในเป็นไตรมาสแรกนะครับหลังจากที่เริ่มเข้ามาในผลิตภัณฑ์ใหม่เนี่ยทำให้ช่วยให้ไตรมาสนี้มียอดขายที่เติบโตนะครับแล้วก็มีการบริหารการผันผวนค่าเงินบาทที่ดีนะครับไม่มีขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนมีกำไรขั้นต้นที่ค่อนข้างที่จะสูงนะครับเพราะว่าไม่มีการตัดราคานะครับกำไรสุทธิ Q2 นี่เติบโต 107% year on year นะครับสำหรับครึ่งปีหลังนั้นเราคิดว่า Q3 น่าจะมีลูกค้าเดิมเนี่ยน่าจะมีคำสั่งซื้อสูงขึ้นเข้ามาอย่างต่อเนื่องนะครับเพิ่มขึ้นนะครับรวมถึงผลิตภัณฑ์ใหม่เนี่ยน่าจะเข้ามาอย่างต่อเนื่องนะครับทำให้ผลประกอบการนี่น่าจะดีทั้งเยียร์เนียและ Q1Q Q4 ในเบื้องต้นน่าจะดีกว่า Q3 เล็กน้อยนะครับเริ่มรับรู้รายได้งานใหม่ที่อินเดียเข้ามา2โมเดลประมาณสัก10กว่าล้านนะครับตอนนี้อยู่ในระหว่างรับรองมาตรฐานการผลิตในอินเดียอยู่นะครับผลประกอบการในครึ่งปีหลังน่าจะดีจากครึ่งแรกนะครับส่วนการติดตั้งโซลารูฟนะครับซึ่งจะมาช่วยในเรื่องการผลิตไฟฟ้าใช้เองในโรงงานนะครับน่าจะลดต้นทุนได้ประมาณ 4.3 ล้านนะครับต่อปีนะครับทำให้กำไรขั้นต้นดีขึ้นเรามองว่ากำไรสุทธิปีนี้จะเติบโต 73% นะครับก็หุ้นก็ยังเติบโตในสปีดที่ค่อนข้างดีนะครับเป็นโกสต็อกนะครับแล้วก็ยังดูแล้วยังอยู่ในโมเมนตัมที่ดีอย่างต่อเนื่องนะครับมาร์จิ้นก็ยังดีนะครับราคาหุ้นปัจจุบันเนี่ยก็ยังเทรดที่ PE ที่15เท่าเทียบกับ PE เป้าหมายที่18เท่าแนะนำซื้อราคาพื้นฐานมองไว้ที่4บาท22สตางค์นะครับสำหรับวันนี้นะครับมีเพียงเท่านี้ขอให้นักลงทุนทุกท่านโชคดีในการลงทุนวันนี้ครับสวัสดีครับ